เทพพงเทพนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับข้าวและสินค้าเกษตรนะครับข้าวทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2551จากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่ออุปทานข้าวขาว 5% ไทยมาตรฐานเอเชียนะครับพุ่งเป็น648ดอลลาร์ต่อตันประเทศไทยเรียกร้องให้เกษตรกรหว่านพืชที่ต้องการน้ำน้อยราคาพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ15ปีในเอเชียจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลกเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งคุกคามการผลิตในประเทศไทยและหลังจากที่ผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างอินเดียสั่งห้ามการส่งออกบางส่วนนะครับข้าวขาว 5% ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของเอเชียนะครับพุ่งขึ้นเป็น648ดอลลาร์ต่อตันซึ่งแพงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2551ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเมื่อวันพุธที่แล้วนี่เองนะครับนั่นทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในปีที่ผ่านมานะครับข้าวมีความสำคัญต่ออาหารของคนหลายพันล้านคนในเอเชียและแอฟริกานะครับและการเพิ่มขึ้นของราคาอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเพิ่มมูลค่าการนำเข้าสำหรับผู้ซื้อนะครับภัยคุกคามด้านอุปทานล่าสุดจากประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ขนส่งอันดับ2นะครับทางกำลังสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยนะครับให้มีจำนวนลดลงนะครับในขณะที่ประเทศเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เพาะปลูกนะครับที่สำคัญในภาคกลางต่ำกว่าปกติถึง 40% แล้วครับและการควบคุมการปลูกเพื่อการอนุรักษ์น้ำสำหรับครัวเรือนนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ขอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผลเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอินเดียได้ขยายคำสั่งห้ามส่งสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าภายในประเทศนะครับซึ่งกระตุ้นการซื้อที่ตื่นตระหนกในบางประเทศนะครับการควบคุมดังกล่าวนะครับทำให้ความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนนะครับอาหารนะครับทั่วโลกท่ามกลางการเติบโตของการบริโภคทั่วโลกการเพิ่มขึ้นของราคาจะเพิ่มความเครียดในตลาดอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศอันเลวร้ายและปริมาณธัญพืชที่ลดลงจากภูมิภาคทะเลดำเนื่องจากสภาพการเกิดสงครามของรัสเซียและยูเครนครับ